ห้าวันเกิดรับทรัพย์วันที่1เมษายน2564นะครับพร้อมกับเลขนำโชคสีนำโชคแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเฮงด้วยนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนเองนะครับพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับเรื่องของราศีเรื่องของวันเกิดนะครับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของแต่ละบุคคลนะครับจะเป็นอย่างไรเนาะก็ติดตามกันได้หากเชิญชอบนะครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับหมอแมนเชิญชวนให้กดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับใครชื่นชอบนะครับเรื่องของตัวเลขอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันในแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ใครชอบที่จะการแบ่งปันตัวเลขต่างๆก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไปพูดคุยกันนะครับเอาละครับในรอบนี้นะครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1เมษายน2564นะครับคัดมา5วันเกิดนะครับแต่นะครับใครที่ไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้ก็ไม่ต้องเสียใจเสียดายนะครับเลขนำโชคมีให้ครบทุกวันนะครับทั้ง8วัน8วันก็รวมพุธกลางคืนด้วยอย่างเงี้ยครับมีเลขนำโชคให้มีสีนำโชคมีแนวทางเสริมชะตาให้นะครับครบถ้วนทุกวันเลยนะครับเรามานี่นะครับวันเกิดนะครับ5วันเกิดที่จะรับทรัพย์กันก่อนนะครับนะ5วันเกิดนะครับจะมีวันไหนบ้างในวันนั้นงวดวันที่1เมษายน64นะครับตรงกับวันพระราชบดีแรม4ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับแล้วก็ยามที่สลากออกตรงกับยามเสาร์นะครับวันที่มีโชคนะครับวันแรกเลยนะครับมาวันแรกเลยไม่พูดท่านทำเพลงนะครับวันแรกเลยได้แก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับคือวันนั้นเนี่ยวันที่สลากออกตรงกับวันพระฤหัสบดีซึ่งในระบบมหาทักษาเนี่ยเสาเนี่ยจะตกเป็นกาลกิณีวันนะครับแต่ทำไมนะครับถึงได้ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้ว่าก็ถือว่ามีโชคนะครับเพราะว่าในยามที่สลากออกเนี่ยไม่ออกตรงกับยามเสาพอดีนะครับออกตรงกับยามเสาแล้วดาวเสาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นดาวแห่งความทนหดอดทนนะครับเหมือนคนที่เกิดวันเสานั่นแหละนะมีความอดทนสูงนะครับแบกรับความกดดันได้ดีนะครับแล้วเป็นนักแก้ปัญหานะครับเป็นนักคิดนักวางแผนนี่คือวันเสาร์นะครับพอยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามเสาร์เนี่ยทำให้เสาร์เนี่ยเขามีกำลังมากขึ้นนะจากที่เขาตกเป็นกาลกิณีวันใช่ไหมแต่พอออกยามตัวเองอ่ะทำให้เหมือนมันเป็นช่วงเวลาของเขาอ่ะก็มีพลังขึ้นมาปรากฏว่าได้ดวงราศีจักรต้องไม่ลืมว่าดาวเสาร์สถิตเป็นเกษตราธิบดีอยู่คือความหนักแน่นมั่นคงนะดาวเสาร์ก็ไม่ได้ขี้เลวขี้เหร่นะตอนนี้นะครับแล้วในดวงรายวันในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเสาร์เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งธนังนะในดวงเลข7ตัวเนี่ยเสาร์อยู่ตำแหน่งธนังธนังแปลว่าทรัพย์สินนะธนังแปลว่าทรัพย์สินนะแล้วฐานของดาวเสาร์วันนั้นน่ะเป็นมหาอุดด้วยนะครับมหาอุดเนี่ยคำจำกัดความก็คือการประสบความสำเร็จนะครับหรือชัยชนะที่ได้มาจากการต่อสู้แข่งขันดิ้นรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงกับจริตของดาวเสาร์เลยนะที่เขาอาจจะล้มลุกคลุกคลานนะคือคุณภาพเขาไม่ดีก่อนวันนั้นคือทักษะของวันเนี่ยเป็นกาลกิณีเนี่ยคุณภาพเขาไม่ดีแต่เหมือนเขาพลิกฟื้นน่ะนะครับเหมือนแบบเขามีตัวช่วยอ่ะยามที่สลากออกก็ตรงกับยามเสาร์นะครับเป็นยามเสาร์ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับยามเสาร์ก็จะมีตำแหน่งที่ดีกับไม่ดีนะยามเสาร์เนี่ยไปตกตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับเสาร์ตัวกลางเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็ในดวงรายวันนั้นฐานรองรับเขาเป็นดาวมหาอุดแสดงว่าเขาเข้มแข็งนะไม่แพ้นะไม่แพ้มีชัยชนะอยู่นี่ก็เลยทำให้คนวันเสาร์เนี่ยนะครับถูกจัดไว้เป็น1ในวันที่จะมีโชคนะ1ใน5นะในวันที่มีโชคนะครับวันนั้นนะครับเลขนำโชคนะครับของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนะ3หมายเลขนะได้แก่1 3 5 1 3 5นะครับสีนำโชคนะครับเน้นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับวันเกิดที่จะมีโชคในวันที่2เนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นวันที่2นะจะมีโชคในวันที่1เมษายนนะครับได้แก่วันพุธกลางคืนครับพุธที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธคือหรือพุธราหูต้องบอกงี้นะครับดาวราหูในวันนั้นเนี่ยมีดาวเสาคุ้มกันอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับในราศีจักรนะตีกลกันอยู่มีกำลังมีอังคารสถิตร่วมเรือนนะครับเป็นคู่ทัดลมนะครับ
แล้วก็มีดาวจันทร์เนี่ยนะครับดาวจันทร์เนี่ยโคจรมะเร็งนะครับได้เป็นคู่สมพลนะกลายเป็นว่าราหูเนี่ยหรือพุธกลางคืนเนี่ยโอ้โหมีกำลังขึ้นมานะครับคราวนี้ในดวงรายวันนะเลขเจ็ดตัวนะครับวันพุธกลางคืนทักษะเนี่ยไปตกที่ตำแหน่งอายุแต่พอสลากออกยามเสาทักษะเปลี่ยนเป็นตกคำว่าเดชเดชะบารมีแสดงว่าเขามีแรงมีกำลังนะเดชแปลว่ามีกำลังมีความสามารถนี่คือดาวราหูนะครับหรือพระราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของวันพุธกลางคืนเห็นไหมครับในช่วงเวลาที่ออกเนี่ยถือว่าโดดเด่นในดวงรายวันเนี่ยพระราหูเนี่ยไปสถิตอยู่ในตำแหน่งเป็นฐานของตำแหน่งมรณะอยู่คู่กับดาวจันทร์อีกนะครับในเลข7ตัวนะครับได้ตำแหน่งคู่สมพลก็คือความสำเร็จความเด่นดังในศาสตร์เลข7ตัวนะครับก็ไปอยู่กับดาวจันทร์ในราศีจักรลัคนาราศีก็เล็งกับดาวจันทร์เห็นมั้ยครับนะอาจจะมองว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับแต่เป็นความบังเอิญที่ได้ผลดีกับชาววันพุธกลางคืนนะครับเลขนำโชคครับพุธกลางคืนนะครับได้แก่812นะครับ812นะครับสีนำโชคนะครับเน้นสีเทาดำสีเมฆหมอกนะครับเทาดำเมฆหมอกนะครับแล้วก็เน้นสีขาวนะครับต่อมาครับนะวันเกิดต่อมาที่จะมีโชคครับได้แก่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับดวงรายวันวันนั้นเนี่ยนะดาวอาทิตย์เนี่ยโอ้โหสถิตตำแหน่งที่ดีนะครับสถิตตำแหน่งปิตาแปลว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้ชายสถิตตำแหน่งพันธุเพราะฉะนั้นเลขบ้านเลขรถพลาดไม่ได้นะครับต้องติดไว้สักนิดหนึ่งนะครับสถิตตำแหน่งทาสีทาสีเนี่ยมันแปลว่ากิจการหรืองานของตัวเองนะครับเพราะนั้นคนวันอาทิตย์ที่มีกิจการของตัวเองนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็ลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับกิจการหรือการค้าขายของคุณก็ได้นะครับเช่นพ่อค้าแม่ขายเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปขายของตามตลาดนัดคุณก็ลองซื้อเลขล็อกดูนะครับเลขล็อกอาจจะเป็นล็อกประจำล็อกขาจรนะครับได้หมดหรือใครเปิดร้านนะครับเปิดร้านขายของคุณก็ลองซื้อเลขที่นะครับที่เป็นเลขที่ร้านของคุณอย่างเงี้ยก็ได้หรือใครใช้ยานพาหนะใช้รถตัวเองเนี่ยในการที่จะออกมาหากินคุณก็ลองซื้อเลขรถดูนะครับเนี่ยเป็นทริคนะเป็นสิ่งที่มาบอกกันนะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็โควาทิตวันนั้นเนี่ยดาวเนี่ยสถิตที่ตำแหน่งพระเกศด้วยถือว่าดีถือว่าเซนส์ดีลังสังหรณ์แม่นนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะฝันแม่นอาจจะได้โชคจากเรื่องของวิญญาณเรื่องของความเป็นความตายได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเกณฑ์ได้ทั้งหมดเลยนะถือว่าดีแล้ววันนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะสถิตร่วมกับดาวศุกร์เป็นคู่โสรสมหามงคลมั่งคั่งสถิตคู่กับดาวพุธเป็นคู่ดาวจักรพรรดินะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาคนวันอาทิตย์นะก็ถือว่ามีโชคนะครับเลขนำโชคนะครับ3หมายเลขนะวันอาทิตย์นะฟังดีนะ119 119นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะแซวนะอาจารย์เป็นเลขรอบที่แล้วอีกแล้วออก19เนาะรอบที่แล้วนะคือก็ว่ากันตามดาวอะเนาะแหมจะทำยังไงได้ว่ากันตามดวงดาวตัวเลขที่มันปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะดูเหมือนซ้ำกับงวดที่แล้วเนาะก็ลองดูนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่ได้มีแค่2ตัวนะครับใครกำลังจะเถียงอยู่ตอนนี้นะมันไม่ได้มีแค่2ตัวนะครับคุณอาจจะซื้อ3ตัวหน้ามันอาจจะออก3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะมีหลายตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นดูนะครับ119นะสีนำโชคแน่นอนเน้นสีแดงนะสีเดียวเลยนะครับสีแดงเลยแดงสดๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนแนวทางเสริมชะตาเนี่ยก็เน้นทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงพวกนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับคนนะที่จะมีโชคนะครับวันเกิดต่อมาได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับดวงของคุณวันจันทร์วันนั้นเนี่ยสถิตตำแหน่งมาตาแปลว่าคุณมีโอกาสได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสถิตตำแหน่งปุตตะคุณมีโอกาสได้โชคจากบุตรบริวารนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่าสถิตตำแหน่งมรณะแสดงว่าทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือบุตรบริวารเนี่ยนะครับทั้งมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ติดเลยนะครับหรือโดยเฉพาะคนที่แบบว่า เคยแทงลูกนะครับคุณก็ลองเอาโชคลาภเอาเลขนะเอาเลขจากลูกของคุณอย่างเงี้ยเอาลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับนะอาจจะมีโชคจากความเป็นความตายมีโชคมรดกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวจันทร์ณวันนั้นเนี่ยนะครับ
มันไปสถิตตำแหน่งมรณะพอดีในราศีจักรจันทร์ก็เป็นนิดด้วยแปลว่าการเสื่อมด้อยหรือความเสียหายนะครับเพราะนั้นมันสอดคล้องกันนะทั้งสองศาสตร์ก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้นะครับสำหรับคนวันจันทร์เนาะสำหรับเลขนำโชคนะครับคนวันจันทร์นะครับก็คือ218นะครับ218นะครับสีนำโชคเน้นสีขาวสีแดงแล้วก็สีเทาดำนะครับนะส่วนแนวทางเสริมชะตาเนี่ยนะคนวันจันทร์ก็เน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำก็ได้นะครับทำบุญเกี่ยวกับน้ำเลยนะจะเป็นน้ำดื่ม15ขวดหรือ15แพ็คก็ได้นะครับถือว่าดีทั้งนั้นต่อมาครับคนที่เกิดวันสุดท้ายที่อยู่ในหมวดหมู่ที่จะได้รับทรัพย์นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเป็นวันพุธกลางวันในดวงวันนั้นนะคนพุธกลางวันนะดาวพุธสถิตตำแหน่งมัชฌิมาแปลว่าปานกลางนะครับนะไม่มากไม่น้อยแสดงว่าถ้ามีโชคเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบหวือหวามากก็มีแบบเล็กน้อยหรือก็ไม่ได้แบบน้อยซะจนแบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันก็เป็นปานกลางนะครับสถิตตำแหน่งปัตตานีแสดงว่ามีโอกาสที่ได้โชคจากคู่ครองคนรักด้วยนะครับซื้ออายุซื้อเลขอะไรที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักของคุณนะซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนนะครับสถิตตำแหน่งกรรมะถ้าไม่ได้มีโชคลาภลอยก็มีโชคเรื่องงานนะคือดวงของเราเป็นดวงของเราเนี่ยบางคนได้อะไรมาแบบง่ายๆนะพอดวงที่จะมีโชคลาภมันก็ได้เลยแต่ดวงบางคนเป็นดวงนักสู้เป็นดวงที่แบบเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตังค์อ่ะคุณซื้อหวยอาจจะไม่ถูกนะแต่คุณอาจจะได้เรื่องดีๆโอกาสดีๆได้โชคลาภทางการงานก็เป็นไปได้นะครับนี่คือดวงดาวเนี่ยก็จะสะท้อนโอกาสในชีวิตนะครับแล้วโอกาสของคุณในพุธกลางวันเนี่ยมีไหมมีนะครับก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะไปออกทางไหนนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของเรื่องจังหวะดีๆของชีวิตนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะอาจจะถูกหวยหรือไม่ถูกอะไรไม่ต้องซีเรียสลาซื้อหมอแม่บอกแล้วว่าสถิตตำแหน่งมัชฌิมาคือปานกลางเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปหวังรวยทางลัดเอาซื้อแบบพอแบบติดไว้นิดหน่อยก็พอแล้วนะครับในฐานของดาวพุธวันนั้นเนี่ยตกที่ฐานมหาจักรพรรดิเลยแสดงว่ามันใช้ได้นะครับยิ่งใหญ่พอสมควรวันนั้นเนี่ยพุธเนี่ยสถิตตำแหน่งเนี้ยนะครับเป็นนิดก็คือการได้อะไรมาจากได้โชคลาภจากสิ่งของที่มันชำรุดเสียหายหรือนิดแปลว่าการแบบต่ำต้อยด้วยค่ามันก็ความหมายเดียวกันกับมัชฌิมานะฮะคือปานกลางอ่ะมันก็ไม่ดีไม่ร้ายอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ครับมีความสอดคล้องกันนะครับมีความสอดคล้องกันสำหรับเลขนำโชคนะครับคนวันพุธกลางวันนะครับได้แก่018นะ018นะครับสีนำโชคนะครับเน้นสีแดงนะสีเทาดำแล้วก็น้ำตาลเข้มนะครับแนวทางเสริมชะตาเนี่ยนะครับก็ให้คุณทำบุญเกี่ยวกับพวกหนังสือสวดมนต์นะนะคนวันพุธกลางวันเนี่ยหนังสือสวดมนต์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องขยายเสียงอะไรพวกนี้นะครับจะบริจาคให้องค์กรหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้หรือจะทำบุญกับวัดก็ได้นะครับตามที่คุณสะดวกเลยนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนไง5วันเกิดรับทรัพย์นะครับคราวนี้เราเหลืออีก3วันเกิดนะครับที่อาจจะไม่ได้จัดหมวดหมู่ไว้นะครับก็คือวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์นะครับมาวันที่วันอังคารก่อนนะครับวันอังคารเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเลขนำโชคนะบอกเลขเลยนะครับอังคารเนี่ยเลขนำโชคของคุณนะครับก็คือ832832นะครับสีนำโชคเน้นสีเทาดำสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับเทาดำชมพูขาวนะครับอังคารเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของแนวทางไม่ใช่แนวทางดิเหมือนแบบแหล่งโชคลาภอะไรเงี้ยลองซื้ออะไรที่เกี่ยวกับหนี้สินดูนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเลขที่โฉนดเลขที่สัญญาที่คุณกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยครับหรือที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะว่ามันสถิตตำแหน่งอริซึ่งแปลว่าหนี้สินน่ะนะครับแล้วคราวนี้ตำแหน่งที่อังคารสถิตอยู่ก็คือตำแหน่งโภคาด้วยโภคาแปลว่าพวกทรัพย์สินที่ดินพวกเนี้ยครับคอนโดอะไรเงี้ยคอนโดห้องเช่าอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ลองดูนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์แบบมันเยอะเปล่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ลองดูนะครับเผื่อบุญวาสนาแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับอาจจะไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้แต่ก็ลองลุ้นดูนะแต่ละบุคคลนะครับแนวทางเสริมชะตาก็ทำบุญเกี่ยวของมีคมนะครับ
ต่อมานะครับวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเลขนำโชคของคุณนะครับก็คือ557นะมีเบิ้ลนะ557จริงๆมันมีแค่2ตัวไงที่เด่นๆมี5กับ7นะแล้วแต่5เนี่ยจะมีเยอะหน่อยสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยดาวพฤหัสย้ายด้วยนะวันที่29มีนานะครับแต่นี้พอย้ายไปแล้วปุ๊บในดวงรายวันเนี่ยของคุณเนี่ยมันไปตกมันไปโดนที่เรียกว่าตำแหน่งกาลกิณีกระแทกนะครับมันไปโดนตำแหน่งกาลกิณีกระแทกเพราะฉะนั้นมันทำให้อิทธิพลของคุณเนี่ยมันก็ถูกบั่นทอนลงไปนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่เด่นด้านโชคลาภนะอะไรไม่เด่นด้านโชคลาภนะแต่มันอาจจะได้เรื่องราวดีๆคุณอาจจะมีดวงดีด้านอื่นนะครับก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปคนดวงดีไม่จำเป็นต้องถูกหวยทุกคนนะครับนะก็ลองดูนะฮะสำหรับเคล็ดลับแบบแนวทางเสริมชะตาเนี่ยนะครับทำบุญเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือนะทางการแพทย์นะครับต่อมาครับคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เนี่ยเลขนำโชคย้อนกลับไปที่คนวันพฤหัสก่อนนะครับสีนำโชคก็คือสีส้มนะครับสีส้มเน้นสีเดียวนะครับต่อมาครับคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เนี่ยเลขนำโชคนะครับตามหมายเลขก็คือ610นะครับ610นะครับสีนำโชคก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงนะครับฟ้าน้ำเงินแดงนะครับอันนี้เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยแนวทางเสริมชะตาของคนวันศุกร์เนี่ยก็เน้นทำบุญทำเกี่ยวกับหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะสองก็คือสังฆทานยานะครับสังฆทานยาแล้วก็คุณยังสามารถบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะครับให้กับคนที่ยากไร้นะครับหรือถ้าคุณไปทำบุญที่วัดเนี่ยก็ให้ถวายผ้าไตรจีวรนะครับแล้วก็ดอกไม้ของหอมเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเสริมชะตาของคนวันศุกร์นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะเอาครับก็ครบถ้วนนะสำหรับ5วันเกิดที่จะรับทรัพย์นะครับแล้วก็อีก3วันเกิดที่อาจจะไม่ได้จัดบทหมู่เอาไว้ก็มีตัวเลขมีรายละเอียดต่างๆมาฝากกันนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็มีความสุขนะครับกับเรื่องราวเรื่องของดวงชะตาที่หมอแมนนำมาฝากนะครับก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ดูเรื่องของดวงเรื่องของอะไรเงี้ยให้เป็นความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับก็เน้นการทำบุญเสริมชะตาเพื่อความสบายใจด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนี้หวังแม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ